นี่เธอเพชรหายไปได้ยังไงคือเลขาค่ะเขาเข้ามาในห้องแล้วเห็นว่าตู้เซฟมันเปิดอยู่แล้วข้างในก็ไม่เหลืออะไรเลยเขาเลยโทรมาแจ้งอะไรนะของในตู้เซฟนี่ก็มีแต่เดอร์เมเต้ไม่ได้มีของมีค่าสักหน่อยอะงั้นแปลว่าไอ้คนที่เอาไปมันจะต้องรู้ว่าเพชรนี้ทำอะไรได้บ้างไม่หรอกโจรมันอาจจะคิดว่าเป็นแค่เพชรธรรมดาก็ได้แล้วนี่ช่างหยกไปไหนคะเธอเป็นคนปิดร้านคนสุดท้ายใช่ไหมใช่ค่ะงั้นแปลว่าเธอก็อยู่คนเดียวเดี๋ยวนะคะฉันปิดร้านก็จริงแต่ฉันไม่ได้ขโมยอะไรฉันถามก็ตอบฉันอยู่คนเดียวและไม่ได้เอาอะไรไปค่ะแค่พูดใครก็พูดได้ในบรรดาช่างในร้านทั้งหมดใครๆก็รู้ว่าฐานะของเธอจนที่สุดรู้ได้ไงทุกคนที่เนี่ยมีใครเปิดสมุดบัญชีฉันให้เธอดูหรือไงแล้วถ้าเกิดคุณยูคาไม่เชื่อเนี่ยเปิดกล้องวงจรปิดก็ได้นะคะได้เดี๋ยวฉันจะเปิดกล้องวงจรปิดดูฉันติดไว้เฉพาะมุมสำหรับตู้เซฟหืมจริงจอกดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เธอนะงั้นเธอเตรียมแจ้งตำรวจดูเหมือนจะเป็นพวกหัวขโมยจากข้างนอกมีอะไรอีกช่างหยกถึงฉันจะไม่ใช่ขโมยแต่ฉันไม่สะดวกใจที่จะทำงานที่นี่แล้วโอ้โหอนนี่นี่ก็อีแค่ถามว่าอยู่คนเดียวในร้านหรือเปล่าทำเป็นตุ้งเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยนะจิลาออกตอนนี้ก็น่าสงสัยไหมล่ะไม่มีใครอยากทำงานกับคนที่เห็นว่าเราเป็นขโมยหรอกนะคะเพราะฉะนั้นฉันขอลาออกก็ตามใจเธอบารอนเดอะซารอนไม่เคยขาดช่างที่จะมาทำงานอยู่เลยค่ะงานแรกในฝันของฉันก็จบไปง่ายๆแบบนี้แหละแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ